รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการที่จะพาสายหวานทุกคนนะครับมาอิ่มอร่อยกับเมนูขนมหวานนั่นก็คือเมนูแตงโมปั่นกับปลาแห้งแตงโมครับขั้นตอนการทำนะครับง่ายมากๆเลยครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำในส่วนที่เป็นแตงโมปั่นกันก่อนนะฮะอันนี้เป็นสูตรเด็ดของผมเลยนะครับขั้นตอนการทำนะฮะง่ายๆครับอันนี้จะเป็นเนื้อแตงโมแล้วก็มาหั่นนะฮะเป็นขนาดเท่าๆกันเราต้องการรสชาติที่แบบเข้มข้นนะฮะดังนั้นผมแนะนำอันนี้เลยน้ำมะนาวเขาจะมีเปรี้ยวมาตัดความหวานของแตงโมหน่อยนะครับเกลือป่นครับต้องมีเกลือป่นนะฮะรสเค็มตัดนิดนึงครับและสุดท้ายนะครับอันนี้จะเป็นน้ำเชื่อมอันนี้จะเป็นแบบหวานนวลๆฮะน้ำเชื่อมทั่วไปเลยนะครับกับอีกอันนึงครับไม่อยากจะบอกแต่วันนี้ก็ต้องบอกแล้วนะฮะอันนี้เนี่ยจะเป็นน้ำเชื่อมกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับใส่ลงไปเลยจากนั้นนะครับเราก็จะใส่น้ำแข็งลงไปครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเพียงแค่ส่วนผสมไม่กี่อย่างครับจากนั้นก็นำเข้าเครื่องปั่นเลยเนี่ยแหละครับโบราณก็ถึงบอกว่าเครื่องปั่นดีเป็นสีกับตัวนะครับเอาละครับเราได้น้ำแตงโมปั่นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเทใส่แก้วเสิร์ฟเลยครับสุดยอดพรสวรรค์คุณบูนนิดนึงนะครับเรียบร้อยครับกับน้ำแตงโมปั่นนะฮะแต่ว่าเราเนี่ยยังขาดอีกหนึ่งเมนูครับนั่นก็คือปลาแห้งกับแตงโมอันนี้บอกเลยว่าเป็นเมนูแบบค่อนข้างโบราณนะฮะอันนี้เนี่ยเราจะใช้เป็นปลาทูน่าอีกอันนึงครับอันนี้เป็นหอมแดงเจียวนะครับซื้อแบบสำเร็จได้เลยนะครับเอาเจ้าที่มั่นใจไว้ใจได้นะครับเคล้ากันเบาๆครับตักราดบนตัวแตงโมได้เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมๆกันดีกว่าครับแหมสีสันน่ากินมากๆสดชื่นนะครับมีความเปรี้ยวมีความหวานแล้วก็หอมแตงโมแบบสตรอเบอรี่อ่อนๆนะฮะกับอีกอันนึงครับอันนี้เป็นปลาแห้งกับแตงโมนะครับมาลองชิมพร้อมๆกันเลยอร่อยมากฮะทานคู่กับตัวแตงโมปั่นเนี่ยผมแนะนำเลยครับและตอนนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังเตรียมทำเมนูอร่อยๆ อยู่เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันดีกว่าครับว่าอาจารย์จะทำเมนูอะไรช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเกี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิต Formosวันนี้อาจารย์มีขนมโตเกียวมาฝากนะคุณผู้ชมหลายคนชอบแล้วก็ติดใจในความนุ่มละมุนของแป้งและตัวไส้และวันนี้ที่สำคัญไส้ขนมโตเกียวของอาจารย์เป็นคัสตาร์ดไม่ว่าจะเป็นชาไทยหรือเป็นใบเตยก็ล้วนแต่อร่อยและหอมกลมกล่อมเพราะอาจารย์ใช้ส่วนผสมที่สำคัญนั่นก็คือนมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวานปลานกเกี่ยวฟาวคอนฟาวคอนชมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสนั่นเองวิธีทำไส้คัสตาร์ดใส่แป้งข้าวโพดลงหม้อตุ๋นเกลือป่นเสริมไอโอดีนครีมเทียมข้นหวานปลานกเกี่ยวฟาวคอนนมข้นจืดปลานกเกี่ยวฟาวคอนไข่ไก่ตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันพักไว้ให้เย็นเตรียมไว้วิธีทำไส้ชาไทยใส่แป้งข้าวโพดลงหม้อตุ๋นเกลือป่นเสริมไอโอดีนครีมเทียมข้นหวานตรานกเกี่ยวฟาวคอนนมข้นจืดตรานกเกี่ยวฟาวคอนไข่ไก่น้ำชาไทยสีผสมอาหารสีส้มตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันพักไว้ให้เย็นเตรียมไว้วิธีทำไส้ใบเตยใส่แป้งข้าวโพดลงหม้อตุ๋นเกลือป่นเสริมไอโอดีนครีมเทียมข้นหวานตรานกเหี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดปลานกเหี่ยวฟอลคอนไข่ไก่น้ำใบเตยสีผสมอาหารสีเขียวตั้งไฟคนตลอดเวลาจนกระทั่งส่วนผสมสุกข้นปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันพักไว้ให้เย็นเตรียมไว้วิธีทำขนมโตเกียวใส่แป้งอเนกประสงค์ลงภาชนะผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่ไข่ไก่ลงภาชนะครีมเทียมข้นหวานตรานกเหี่ยวฟอลคอน
นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนกลิ่นวานิลาชนิดน้ำเนยสดชนิดเค็มละลายคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเติมแป้งที่ผสมไว้คนจนเข้ากันดีพักแป้งไว้ประมาณ20นาทีตักแป้งที่ผสมไว้ใส่ลงในกระทะเทฟลอนที่อุ่นจนร้อนเกลี่ยแป้งให้เป็นแผ่นวงกลมรอจนแป้งบริเวณด้านบนแห้งตักไส้แต่ละชนิดลงตรงบริเวณใกล้ตัวใช้พายช้อนใต้แป้งที่สุกแล้วม้วนเป็นท่อนเพียงแค่นี้พร้อมรับประทานแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com ครับวันนี้เรามีบริกโทสต์มาฝากค่ะเริ่มจากใส่แป้งขนมปังรายานอวกาศลงในอ่างตียีแท่งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายตีส่วนผสมพอเข้ากันเติมไข่ไก่น้ำเย็นเนยสดชนิดเค็มตีต่อจนก้อนโดเนียนแล้วปิดเครื่องแบ่งแป้ง600กรัมคลึงแป้งเป็นก้อนกลมรีดออกเป็นแผ่นม้วนเป็นท่อนกลมบีบตะเข็บให้สนิทตัดแบ่งเป็น3ส่วนวางลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ปิดฝาพิมพ์เหลือช่องไว้เล็กน้อยพักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่าจากนั้นปิดฝาพิมพ์ให้สนิทนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 25-30 นาทีหรือจนกระทั่งสุกดีแบ่งขนมปังออกเป็น2ส่วนใช้มีดกรีดขอบขนมปังทั้ง4ด้านให้เป็นช่องเหลี่ยมนำเนื้อขนมปังตรงกลางออกมาหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าขนาดเท่าๆกันเตรียมไว้ชนิดเค็มบริเวณด้านในของขนมปังโทสต์และเนื้อขนมปังที่หั่นเตรียมไว้จากนั้นนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 10-15 นาทีเตรียมไว้ค่ะผสมดาร์กช็อกโกแลตละลายกับนมข้นหวานเนยสดชนิดเค็มละลายคนให้เข้ากันเตรียมไว้เรียงขนมปังหั่นเต๋าที่อบไว้และกล้วยหั่นแว่นลงในขนมปังโทสต์ตักไอศกรีมรสที่ชอบลงด้านบนราดด้วยซอสช็อกโกแลตตกแต่งด้วยวาฟเฟิลกรอบบิสกิตแท่งเคลือบไว้ช็อกโกแลตวิปปิ้งครีมเชอร์รี่แดงใบสะระแหน่แค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูบริกโทสต์แค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ